ตัดให้นะครับที่อำเภอโนนสังนะฮะที่เที่ยวชุมชนนะครับที่นี่มีเรื่องต้นตาลนะฮะต้นตาลสูงเสียวหนึ่งเดียวในหนองบัวลำพูครับมวลชนนะครับและก็ทุกท่านนะครับที่ได้มาเยี่ยมเยียนท่องเที่ยวของอำเภอโนนสังในวันนี้นะครับที่นี่นะครับเป็นส่วนหนึ่งของบ้านตาดไฮนะครับนะครับซึ่งเป็นต้นตาลสูงเสียวหนึ่งเดียวในหนองบัวลำพูนะครับเดี๋ยวสักครู่เราจากเช็คนี่เสร็จนะครับเช็คอินที่นี่คุยกันที่นี่เสร็จก็จะไปที่บ้านตาดไฮคืออ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบองบ้านตาดไฮนะซึ่งอยู่ในอุทยานภูเก้าภูพันคำเป็นจุดเช็คอินหรือจุดท่องเที่ยวโอท็อปนวัดมีชิงช้าต้นตาลครับตัวแทนคณะกรรมการหมู่บ้านตาดไฮและตัวแทนชาวบ้านตาดไฮชิงช้าต้นตาลครับสอนครับสอนครับฝีมือปอกตาลระดับเทพครับฟัน2ทีได้เลยครับนี่ฮะแงะได้เลยลุกนะครับลุกที่เห็นอยู่ในอย่างบริเวณริมน้ำที่กินได้ครับตาดไฮครับหนองบัวลำพูเราจะได้รับประทานอาหารเที่ยงครับครับครับจัดอย่างนี้ได้ยิ่งดีครับจะเป็นยาหมายถึงจัดทั้งเปลือกเลยนะครับหลอกหลอกกันกินเดี๋ยวไปนับตอนนี้นะคะที่บอกว่าเป็นยาต้องแต่ทานน้ำเปลือกอย่างนี้นะคะเปลือกไม่ได้น้ำเปลือกไม่ได้เป็นยาครับแปลงแมงทำแมงรับประทานอาหารเที่ยงยายังฝีมือยาแก้ยังยาแก้วขอชิมหน่อยครับชิมหน่อยสดๆเลยโอ้ลูกใหญ่เนาะครับลูกใหญ่สบายๆนะครับจนถึงปลายโมงหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะอร่อยครับถ้าสดๆอย่างนี้ชั่วโมงเลยนะครับอาจจะเลี้ยงไปนิดหน่อยนี่อยากนุ่มนุ่มขึ้นนิดนึงแล้วครับนี่สำนุ่มเราแต่บางคนเขาก็ชอบแบบนี้แหละเขาเปิดมาคืนครับนำเที่ยวนะครับที่วัดภูผักขาชมทิวทัศน์เจดีย์ทอง50บาทต่อคนนะครับถ้ำยายเลิศหลักประหารเบอร์ติดต่อก็นี่ครับตามนี้ครับรายละเอียดคงต้องสอบถามนะครับเก็บน้ำห้วยน้ำบองครับหนองบัวลำพูนี่เป็นสันเขื่อนนะตามไปนี้ก็จะมีขายโอท็อปร้านค้านะครับบ้านตาดไฮเป็นจุดแล้วก็มีท่าเรือนำเที่ยวครับตาดไฮร้านพักใจนั่งเรือชมนกคือจุดลงเรือนำเที่ยวนะครับถ้ำยายเลิศภูผักขาที่ป้ายเมื่อกี้ครับที่ถ่ายมานี่ก็เป็นเรือนำเที่ยวนะฮะอ่างเก็บน้ำอยู่ในล้อมรอบด้วยภูเตี้ยๆนะครับช่วงเย็นๆน่าจะบรรยากาศเย็นสบายครับตอนนี้ยังเจี้ยงๆแดดร้อนอยู่เพิงมานั่งสั่งอาหารทำอะไรได้นะครับลักษณะจะเป็นอย่างนั้นเป็นสันเขื่อนนะครับที่ขับรถผ่านมาเหมือนช่วงนี้น้ำน่าจะน้อยนะครับเที่ยวละ200ครับเที่ยวถ้ำ300ครับขอบคุณทุกท่านนะครับเป็นอย่างสูงนะครับที่ลงเรือครับ8คนครับมาลงเรือกันครับนี่ครับก็ออกเรือมาแล้วครับอันนี้เหมาเรือลำเท่าไหร่ครับถ้ามาเที่ยวอ๋อ300นะครับแล้วถ้าไปเที่ยวถ้ำด้วยนี่เท่าไหร่นั่นแหละครับอ๋อครับนี่เหมาหมดแล้วใช่ไหมครับใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ20นาทีหรือ30นาทีครั
อ๋อครับไม่แล้วลงเรือไปกลับใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับอ๋อครับชั่วโมงครึ่งออกมาแล้วครับมาแล้วครับครับก็เรือแบบเดียวที่เรากำลังนั่งอยู่ครับมุ่งหน้ากันต่อไปครับนี่เป็นต้นไม้จมน้ำครับครับสวยเหมือนมีคนหาปลาอยู่ตรงนั้นครับมีผ่านร่องเข้าตรงเหมือนเป็นป่ามาก่อนนะแล้วก็จมน้ำไปจะเข้าทางแคบครับมาใหม่นั้นหลายนำสามารถแข่งได้ทุกมันเทิงเลยบอกครับน่าจะอยู่
ู่ไปข้างบนนะครับตรงนี้มองเห็นอยู่เรือลำอื่นก็ทยอยกันมาแล้วครับไปครับที่ทำเออครับเป็นเพิงผาครับมีภาพเขียนด้วยนะครับเป็นภาพเขียนอยู่ตรงผนังถ้ำด้านบนครับยาเลิศก็เดินขึ้นมาครับเป็นเนินทางด้านนี้ในป่าไผ่เดือนไหนที่มีน้ำเนี่ยเดือนนี้เหรอครับแต่ว่ามันแรงครับเดี๋ยวนี้ครับผมไม่ถ้ามีมันจะสวยมากสวยมากเดินไปต่อครับเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรืออีกด้านหนึ่งนะฮะเรือก็จะไปรับอีกด้านหนึ่งสำนักสงฆ์ภูผักคาครับตรงนี้ก็เป็นลานหินขนาดใหญ่ครับนี่ก็เจดีย์ทองบนยอดครับมองเห็นอ่างเก็บน้ำเห็นอ่างเก็บน้ำครับผมก็เป็นทางลงครับลงไปตามล่องเขาก็ตัดป่าไผ่ครับลงมาอีกด้านหนึ่งคนละทางกับที่เราขึ้นมาครับก็เดินต่อมาขึ้นเรือครับตรงอีกจุดหนึ่งลงเรือครับก็ขึ้นเรือครับครับนกครับแต่ละตัวนี่ใหญ่มากกลับมาที่ท่าเรือนะครับตรงวัดที่ด้านหลังคือวัดเขาทองนพคุณครับผมแล้วก็ตัวสังเกตจะอยู่ด้านนู้นนะก็มาถึงฝั่งครับเรียบร้อยครับโดยสวัสดิภาพครับมาเที่ยวที่ป่าไทยก็กำลังพัฒนาต่อครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นที่นั่งทานข้าวอะไรครับแล้วฝั่งนู้นเนี่ยเป็นเกาะตรงนู้นเนี่ยก็เห็นว่าจะมีการทำสะพานข้ามนะครับแล้วก็ตรงนู้นก็จะทำเป็นที่นั่งทานอาหารได้ด้วยนะฮะก็ที่ป่าไทยนะครับอำเภอโนนสังนะครับเป็นจุดท่องเที่ยวของที่นี่ครับผมเพิ่งมาใหม่ๆเลยเพราะว่าอ่างเก็บน้ำนี่เก็บได้มา3ปีแล้วครับพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับจากจังหวัดหนองบัวลำภูครับผมเผลอจะพูดอุดรอยู่เลย
น้องบัวลำพูครับสวัสดีครับ